กล้วยบวชชีสูตรนมสดเพื่อสุขภาพอร่อยปากไม่ลำบากคุณทางทำกินชวนทำเมนูขนมหวานไทยๆกล้วยบวชชีสูตรนมสดใช้นมสดแทนกะทิไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไขมันหรือความดันกินน่าอร่อยไม่แพ้ใช้กะทิแต่ไม่ต้องรู้สึกผิดเรียกว่าอร่อยปากไม่ลำบากทุนของจริงแถมทำง่ายมากๆด้วยก่อนทำเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมนูนี้ถึงเรียกว่ากล้วยบวชชีนั่นก็เพราะว่าสมัยก่อนใช้ที่ถึงเกณฑ์แต่ยังไม่ได้บวชจะถือว่าเป็นคนดิบต้องดุให้เป็นคนสุขเสียก่อนจึงจะครองเรือนได้คำว่าดิบนี้ไม่ใช่หมายถึงเนื้อหนังมังสานี้ดิบแต่ท่านหมายถึงจิตใจยังดิบอยู่คือยังมีได้อบรมในด้านพระธรรมวินัยมาก่อนเช่นเดียวกับกล้วยที่นำมาทำขนมแกงบวชนั้นมักจะใช้กล้วยหำซึ่งยังไม่สุกดีเมื่อนำมาทำให้สุกเพื่อให้รสชาติหวานขึ้นสุกขึ้นด้วยน้ำตาลทรายจนเป็นสีขาวจึงเปรียบได้กับการบวชชีนั่นเองเก็บสูตรกันได้เลยกล้วยบวชชีสูตรนมสด1กล้วยน้ำว้าสุก2นมสด3น้ำตาลทราย4เกลือเล็กน้อยวิธีทำ1. ปอกเปลือกแล้วหั่นกล้วยบวชชีเป็นชิ้นพอดีคำก่อนเท่า2นำนมสดไปต้มใช้ไฟกลางเติมเกลือเล็กน้อย3พอเดือดใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้น้ำตาลละลายหมด4หรี่ไฟอ่อนใส่กล้วยน้ำว้าลงไปต้มพอเดือดก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยเพิ่งเคยรู้ลูกเกดมีประโยชน์มากกว่าที่คิดดีกับร่างกายทั้งภายนอกภายในลูกเกดเป็นของกินที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบกินแต่รู้ไหมว่าลูกเกดมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่คิดหลายๆคนเพิ่งเคยรู้มีดีมากกว่าความอร่อยเปรี้ยวหวานนุ่มหนึบวันนี้ทางทำกินได้รวมเอา8ประโยชน์ของลูกเกดที่มีต่อร่างกายมาฝากกันหลายๆคนที่ไม่ชอบกินอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้ก่อนอื่นทำความรู้จักลูกเกดกันก่อนลูกเกดก็คือองุ่นแห้งที่มีการผลิตในหลายพื้นที่ทั่วโลกและสามารถรับประทานเปล่าๆหรือจะใช้ในการทำอาหารการอบขนมและการหมักบ่มก็ได้ทั้งยังเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกด้วยเพิ่งเคยรู้ว่าลูกเกดมีประโยชน์เยอะต่อร่างกายมากขนาดนี้1ช่วยย่อยอาหารลูกเกดเต็มไปด้วยไฟเบอร์มหาศาลที่ช่วยระบรรเทาอาการท้องผูกและเป็นยาระบายอ่อนๆตามธรรมชาติการบริโภคลูกเกดทุกวันจึงช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ2มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับองุ่นลูกเกดเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายลดการอักเสบช่วยบำรุงสมองแถมยังป้องกันคุณจากโรคราอย่างอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอีกด้วย3ป้องกันโรคโลหิตจางในลูกเกดนั้นเต็มไปด้วยธาตุเหล็กทองแดงและวิตามินที่มีคุณสมบัติสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและนำออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆทำให้ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคโลหิตจางได้4ป้องกันโรคมะเร็งลูกเกดยังเป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนคนที่ช่วยสร้างความเสียหายให้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันและอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในมะเร็งหลายชนิด5บำรุงสายตาลูกเกดมีโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในดวงตาจากการทำลายของอนุมูลอิสระเช่นจอประสาทตาเสื่อมนอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยวิตามิน A เบต้าแคโรทีนและ A แคโรทีนอยด์ที่ช่วยบำรุงสายตาให้แข็งแรงอีกด้วย6เสริมภูมิคุ้มกันลูกเกดมีแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียและยังป้องกันความเสียหายของเซลล์เม็ดเลือดขาวอันมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกาย7ดูแลสุขภาพผิวสารต้านอนุมูลอิสระในลูกเกดมีคุณสมบัติช่วยรักษาเซลล์ผิวให้อ่อนเยาว์นอกจากนั้นยังมีสารอาหารที่มีคุณค่าเช่นวิตามินซีซิลิเนียมและสังกะสีที่ช่วยเสริมผิวให้แข็งแรงเปล่งปลั่ง8ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจการศึกษาใน Postgraduate Medicine Trusted Source ระบุว่าการรับประทานลูกเกดเป็นประจำอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นอัตราความดันโลหิตเนื่องจากลูกเกดมอนโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยให้หลอดเลือดพองคลาย